สิ่งที่ดูเหมือนกับภูเขาจริงๆแล้วคือบริเวณที่ให้กำเนิดดาวฤกษ์อายุน้อยจำนวนมาก NGC 3324 Carina Nebula ภาพนี้ถ่ายด้วยแสงย่านอินฟราเรดโดยกล้อง NIRCam ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบของ NASA ภาพนี้ได้เปิดเผยพื้นที่การกำเนิดดาวฤกษ์ที่เคยถูกบดบังมาก่อนหน้านี้เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับภาพถ่ายที่ถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลดวงดาวบางส่วนจะถูกบดบังเมื่อกลับมาที่ภาพถ่ายของเจมส์เว็บหน้าผาจักรวาลแห่งนี้จริงๆแล้วเป็นกลุ่มก๊าซขนาดมหึมาซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 7,600 ปีแสงในเนบิวลาบริเวณที่เป็นโพรงเป็นหลุมที่มีความลึกนั้นเกิดจากการแผ่รังสี UV และลมจากดวงดาวอายุน้อยมวลมากและร้อนจัดการแผ่รังสีพลังงานสูงจากดวงดาวเหล่านี้กำลังกัดเซาะกำแพงคาริน่าเนบิวลาอย่างช้าๆการกำเนิดดาวฤกษ์ประเภทของดาวฤกษ์การปลดปล่อยพลังงานในขณะที่กำลังฟอร์มตัวเป็นดาวฤกษ์นั้นมีเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรมาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้กันครับเมื่อกล่าวถึงเนบิวลาก็ต้องพูดถึงการกำเนิดดาวฤกษ์เนบิวลานั้นเป็นกลุ่มก๊าซขนาดมหึมาที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นก๊าซไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุประกอบที่ง่ายที่สุดและมีมากที่สุดในจักรวาลนอกนั้นก็จะเป็นธาตุฮีเลียมและธาตุหนักต่างๆซึ่งมีปริมาณที่น้อยกว่าไฮโดรเจนเป็นอย่างมากปะปนกันไปในกลุ่มก๊าซแต่ภายในกลุ่มก๊าซที่มีความหนาแน่นสูงก็ค่อยๆดึงก๊าซบริเวณโดยรอบด้วยแรงโน้มถ่วงจึงทำให้แกนกลางของกลุ่มก๊าซนั้นมีมวลมากขึ้นแรงโน้มถ่วงโดยรอบสูงขึ้นจึงทำให้เกิดความร้อนที่ใจกลางเมื่ออุณหภูมิที่แกนกลางนั้นสูงขึ้นก็จะมีการปลดปล่อยพลังงานเรียกว่าโปรโตสตาร์โดยการปลดปล่อยกระแสพลังงานสูงออกมานั้นจะทำให้เกิดการยุบตัวจนกระทั่งโปรโตสตาร์นั้นมีอุณหภูมิที่แกนกลางสูงถึง15ล้านเควินเพื่อกระตุ้นกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันของไฮโดรเจนที่แกนกลางหลังจากนั้นจึงรักษาสมดุลและกลายเป็นดาวฤกษ์ในที่สุดเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นเราจะมาพูดกันทีละเฟสนะครับเริ่มจากเนบิวลาที่เป็นกลุ่มก๊าซซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยก๊าซไฮโดรเจนหลังจากนั้นกลุ่มก๊าซบริเวณใจกลางก็จะดึงมวลรอบๆบริเวณนั้นโดยแรงโน้มถ่วงทำให้ยุบตัวเข้าสู่ใจกลางและปลดปล่อยพลังงานออกมาเรียกว่าโปรโตสตาร์หรือเป็นภาษาไทยว่าดาวทารกที่มีรูปแบบการหมุนเป็นจานพร้อมกับปลดปล่อยพลังงานออกมาซึ่งจะอยู่บริเวณขั้วของดวงดาวจากภาพแอนิเมชันตัวอย่างโปรโตสตาร์ V1647 Orion Nest ซึ่งทำให้เราเห็นรูปแบบของโปรโตสตาร์ซึ่งจะมีการปลดปล่อยพลังงานจนถึงระดับรังสีเอ็กซ์เรย์ซึ่งก๊าซที่ถูกปลดปล่อยออกมารอบๆนั้นก็จะกลายเป็นจานรวมมวลบริเวณโดยรอบซึ่งดวงดาวที่อยู่ใจกลางนั้นจะหมุนเร็วกว่าจานรวมมวลจนกระทั่งโปรโตสตาร์นั้นยุบตัวจนมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ15ล้านเควินกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันของไฮโดรเจนก็จะเกิดขึ้นณใจกลางก็จะทำให้มีความดันจากการแผ่รังสีจากใจกลางค้ำยันแรงต้านจากแรงโน้มถ่วงที่กดเข้ามาจนฟอร์มกลายเป็นทรงกลมและกลายเป็นดาวฤกษ์ประเภทของดาวฤกษ์จากภาพคาริน่าเนบิวลานั้นเราจะเห็นความแตกต่างของดาวฤกษ์แต่ละดวงนั้นจะมีสีที่แตกต่างกันซึ่งนั่นเกิดจากดาวฤกษ์มีอายุที่แตกต่างกันนั่นเองนักดาราศาสตร์ได้แบ่งประเภทของดาวฤกษ์ตามสเปกตรัมที่ดาวฤกษ์นั้นส่องแสงได้เป็น O B A F G K M โดยประเภทของดาวฤกษ์ที่สเปกตรัมเป็นประเภท O นั้นจะมีอายุน้อยที่สุดส่วนสเปกตรัมประเภท M นั้นก็จะมีอายุมากที่สุดโดยในที่นี้นั้นเราจะยกตัวอย่างเพียง3ประเภทจากกราฟการแผ่รังสีของวัตถุดำโดยแกน Y หรือแนวดิ่งนั้นจะเป็นการบอกปริมาณการปลดปล่อยพลังงานส่วนแกน X หรือแนวนอนนั้นก็คือความยาวคลื่นซึ่งในที่นี้จะพูดถึงย่าน UV แสงที่มองเห็นอินฟราเรดเริ่มกันกับดาวฤกษ์ประเภท Type A ซึ่งเป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงินที่มีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 8,000 เควินซึ่งจะปลดปล่อยพลังงานในช่วง UVหรือรังสีอัลตราไวโอเลตตัวอย่างดาวฤกษ์ได้แก่ดาวซิริอุส A เมื่อเวลาผ่านไปดาวฤกษ์จะเข้าสู่ดาวฤกษ์ประเภท Type G ซึ่งเป็นดาวฤกษ์สีเหลืองซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 5,000 จนถึง 6,000 เควินโดยปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นแสงช่วงที่เรามองเห็นเป็น7สีนั่นก็คือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสด
แดงโดยตัวอย่างดาวฤกษ์ประเภท G นี้ก็คือดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของเราเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเข้าช่วงสุดท้ายของดาวฤกษ์ดาวฤกษ์นั้นก็จะกลายเป็นสีแดงซึ่งเป็นสเปกตรัมประเภท M ซึ่งพลังงานของดาวฤกษ์นี้เริ่มหมดลงจึงมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 3,000 เควินซึ่งจะปลดปล่อยพลังงานในช่วงอินฟราเรดมากที่สุดและแล้วเมื่อช่วงเวลาผ่านไปดาวฤกษ์จะสิ้นอายุขัยแล้วกลายเป็นดาวแค่ขาวดาวนิวตันหลุมดำซึ่งจะกลายเป็นอะไรนั้นขึ้นอยู่กับมวลของดาวฤกษ์ดวงนั้นๆท่านผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าการยุบตัวของโปรโตสตาร์นั้นไม่สามารถจุดนิวเคลียร์ฟิวชันของไฮโดรเจนได้แล้วจะกลายเป็นอะไรซึ่งคำตอบก็คือดาวแคะน้ำตาลถ้าเนเวล่าที่ยุบตัวแล้วมีมวลรวมน้อยกว่า 0.08 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ความหนาแน่นที่ทำให้เกิดความร้อนนั้นจะไม่สามารถกระตุ้นนิวเคลียร์ฟิวชันของไฮโดรเจนได้จึงทำให้กลายเป็นดาวแคะน้ำตาลซึ่งในที่นี้เป็นชื่อเดียวกับเมื่อดาวแคะขาวนั้นเย็นตัวลงก็จะกลายเป็นดาวแคะน้ำตาลเช่นกันเนเบล่านั้นเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นและจุดจบของดาวฤกษ์ต่างๆในระหว่างที่ดาวฤกษ์นั้นมีชีวิตก็มีกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันที่ผลิตธาตุที่หนักออกมาปนอยู่ในเนบิวล่าเมื่อดาวฤกษ์หมดชีวิตลงสสารโดยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในเนบิวล่าดังนั้นกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บจะมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจวัฏจักรที่เกิดขึ้นในเนบิวล่าขนาดมหึมาจนไปถึงการกำเนิดธาตุที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจทำให้เราไขปริศนาที่เราสงสัยกันมานานขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ